สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money กระเป๋าตังกระเป๋าตุงนะคะพบกันทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดีและทีมงานนะคะวันนี้เราจะมาต่อยอดเรื่องของกระเป๋าตังให้เป็นกระเป๋าตุงแน่นอนนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรพอร์ตการลงทุนกับคุณประภาตันพิบูลศักดิ์ด้วยค่ะแต่ว่าช่วงแรกเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความเข้มข้นแล้วก็ร้อนแรงในบ้านเรานั้นกระทบต่อฟันโฟของต่างชาติอย่างไรบ้างในช่วงนี้ตราสารหนี้อัปเดตสนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณสุชาติธนาทิติพันธ์นะคะหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณสุชาติค่ะครับสวัสดีครับต้องยอมรับนะคะว่าประเด็นที่ร้อนแรงในสัปดาห์นี้หนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของความเคลื่อนไหวในการเมืองนะคะสัปดาห์นี้หลายประเด็นด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของกรณีที่ท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนะคะจากกรณีที่โยกย้ายคุณทวินเปลนศรีเลขาธิการของสมช.นะคะแล้วก็มีการชี้มูลความผิดคดีจำนำข้าวด้วยนะคะซึ่งสองประเด็นเหล่านี้ได้ส่งผลต่อเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในตลาดตราสารหนี้หรือว่าฟันโฟลต่างชาติยังไงบ้างอะคะครับก็สำหรับเรื่องประเด็นการเมืองนะฮะหรือว่าพวกคำตัดสินต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นไปในทิศทางที่หลายๆคนเนี่ยก็คาดการณ์กันไว้อยู่แล้วนะว่าจะออกมาอะไรลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าความวุ่นวายทางการเมืองที่เป็นอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทางออกนะครับคือน่าจะอยู่ในตัววงเวียนอย่างเงี้ยไปอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังมีปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันก็เลยค่อนข้างชัดเจนกับในส่วนของตลาดหุ้นเป็นหลักโดยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยลดไปแล้วประมาณ40จุดนะฮะแต่สำหรับในตัวของตลาดตราสารหนี้เนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่เห็นชัดเจนสำหรับตลาดตราสารหนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแรงขายสุทธิจากตัวนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายตลอดทั้งสัปดาห์เลยรวมๆกันประมาณ 15,000 ล้านบาทก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่เขาคว้ามาซื้อค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยแรงขายที่เกิดขึ้นจากประเด็นการเมืองเนี่ยก็เกือบทั้งหมดเป็นการขายในตัวตราสารหนี้ระยะสั้นๆนะที่อายุน้อยกว่า1ปีเป็นหลักซึ่งสาเหตุที่ทำให้ต่างชาติเข้ามาขายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะมาจาก2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกเนี่ยน่าจะเป็นการขายเพื่อทำกำไรออกมาก่อนเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้ต่างชาติก็ซื้อตราสารระยะสั้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ซื้อมาตลอดขณะที่อีกเรื่องนึงเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวการเมืองที่เกิดขึ้นนะก็เลยทำให้ตุ๊กต่างชาติเนี่ยมีแรงขายในตัวตราสารระยะสั้นออกมานะครับแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าเรามองในตัวด้านของราคาตราสารนี้ในตลาดเนี่ยพบว่ามันไม่ได้ปรับตัวลดลงตามแรงขายของต่างชาติแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าถึงแม้ต่างชาติจะขายออกมาก็จริงแต่ว่านักลงทุนสถาบันในบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกกลุ่มกองทุนก็ยังเข้าไปซื้อยังต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะฮะและยิ่งในตัวที่เป็นตัวตราสารหนี้ระยะยาวหรืออายุเกินกว่า1ปีเนี่ยก็มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยตามนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการออกใหม่ของพันธบัตรรัฐบาลในบ้านเราที่อายุเกินกว่า1ปีเนี่ยมีออกมาค่อนข้างน้อยในขณะที่เรายังมีความต้องการลงทุนในพันธบัตรกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาพันธบัตรเนี่ยแทนที่จะปรับตัวลดลงในช่วงนี้ก็กลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามันคือผลกระทบที่กำลังเกิดจากประเด็นทางการเมืองมากกว่าเรื่องการต่อนายกหรือมากกว่าเรื่องการชี้มูลความผิดนะฮะแล้วก็เราก็ยังมองว่าถ้าการเมืองเนี่ยยังลากยาวต่อไปเนี่ยปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลในช่วงถัดไปเนี่ยก็น่าจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงไปเรื่อยๆนะแล้วก็น่าจะทำให้ราคาตราสารหนี้ที่อายุเกินกว่าปีเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้อีกครับค่ะแล้วสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ปริมาณพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นซัพพลายในตลาดเนี่ยนะคะน้อยกว่าที่มีความต้องการเนี่ยนะคะมาจากเรื่องของประเด็นทางการเมืองเป็นหลักหรือเปล่าหรือว่ามีสาเหตุอื่นประกอบกันด้วยอะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยการออกพันธบัตรของรัฐบาลนะฮะเราสามารถสรุปเป็นภาพง่ายๆนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะออกพันธบัตรก็มีวัตถุประสงค์อยู่สองเรื่องด้วยกันเพื่อเอาเงินไปใช้ในสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยเป็นการออกพันธบัตรแล้วก็เอาเงินไปใช้ในตัวพวกค่าใช้จ่ายประจำต่างๆของรัฐบาลอย่างเช่นเงินเดือนข้าราชการนะครับหรือโครงการของรัฐบาลที่เคยอนุมัติไปเรียบร้อยมาแล้วค่ะ
ันเป็นเรื่องแรกกับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็จะเป็นการออกพันธบัตรเพื่อเอาเงินไปใช้เพื่อเริ่มต้นลงทุนในโครงการใหม่ๆแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการอนุมัติโครงการลงทุนใหม่ๆนะฮะดังนั้นเนี่ยการจะออกพันธบัตรเพื่อจะเอาเงินไปใช้ในส่วนนี้มันก็หายไปแต่ว่าถ้าเรามองในเชิงของตัวเลขนะฮะเดิมเนี่ยเราคาดว่าจะมีพันธบัตรรัฐบาลออกใหม่ทั้งหมดในปีงบประมาณเนี่ยประมาณ600,000 ล้านบาทแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยผ่านมาแล้ว3ไตรมาสของปีงบประมาณ57มีพันธบัตรออกมาจริงๆแค่300,000 กว่าล้านเท่านั้นเองแล้วเราคิดว่าในอีกไตรมาสที่เหลือของปีงบประมาณ57เนี่ยจะมีการออกพันธบัตรออกมาอีกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะดังนั้นในภาพรวมทำให้เราคาดว่าพันธบัตรรัฐบาลที่จะออกในปีงบประมาณเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าตัวเลขที่เคยตั้งไว้มาตอนต้นปีเนี่ยประมาณ200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่เรายังไม่มีโครงการลงทุนใหม่ๆของภาครัฐก็เป็นประเด็นมาจากปัญหาทางการเมืองด้วยเหมือนกันครับสั้นๆตรงนี้ทิ้งท้ายคำแนะนำให้กับนักลงทุนท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการลงทุนรวมถึงเรื่องของซัพพลายตลาดที่น้อยลงด้วยค่ะครับก็ยังคงแนะนำนะครับให้ติดตามเรื่องการไหลเข้าไหลออกของเงินทุนต่างชาติเป็นหลักอยู่เหมือนเดิมนะครับค่ะก็ถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเงินต่างชาติจะไหลออกไปจากตราสารนี้ระยะสั้นเยอะขึ้นก็ตามแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นผลมาจากแรงขายไปทำกำไรแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องความเชื่อมั่นในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าในภาพระยะยาวเนี่ยต่างชาติก็ยังมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนในบ้านเราอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังแนะนำครับว่าให้เลือกลงทุนในตราสารนี้ที่อายุไม่ยาวมากจนเกินไปอย่างเช่นช่วงอายุ 3-5 ปีเนี่ยเพราะว่าความผันผวนมันมีค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ให้ผลตอบแทนหรือว่ากำไรเนี่ยในระดับที่ค่อนข้างดีแต่สำหรับท่านที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะฮะในช่วงนี้จะมีหุ้นกู้เอกชนออกใหม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยให้ดอกเบี้ยค่อนข้างสูงในช่วงประมาณ 4.5% ถึง 5% นะแล้วก็มีอายุประมาณ 3-5 ปีเนี่ยซึ่งถือว่าไม่ยาวมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจกับการลงทุนก็อยากจะฝากให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนอย่างเช่นปัจจุบันนี้ครับขอบคุณมากค่ะคุณสุชาติคะสวัสดีค่ะคุณสุชาติธนทิติพันธ์นะคะจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยภาพรวมการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยหลักๆแล้วนะคะแรงกดดันนั้นเห็นได้จากแรงขายตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะที่สัปดาห์นี้มีประมาณ 15,000 ล้านบาทแต่ว่าคุณสุชาติก็บอกไว้นะคะว่าหลักๆก็ไปเป็นผลกระทบในภาคของตลาดหุ้นมากกว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีนักลงทุนสถาบันไทยเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องเพราะว่าซัพพลายตลาดยังถือว่าขาดแคลนนะคะจากทางด้านของพันธบัตรรัฐบาลที่ไม่ค่อยออกมาเพราะว่ายังไม่ได้มีความต้องการในการใช้เงินของภาครัฐนั่นเองค่ะนี่คือมุมมองที่นำมาฝากกันแล้วก็แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นๆด้วยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะฟังเอาบทสัมภาษณ์ที่พูดคุยกับคุณประภาตันพิบูลศักดิ์มาฝากกันนะคะเรื่องของการจัดสรรเงินลงทุนหรือว่าทำ asset allocation เราติดตามกันได้ใน Smart Money กระเป๋าตังกระเป๋าตุงค่ะ